สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2561สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประทานพระบรมโอกาสให้พระสงฆ์จากวัดต่างๆเฝ้าถวายสักการะเนื่องในวันเข้าพรรษาพุทธศักราช2561วันนี้เวลา 13 นาฬิกาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครประทานพระวรโอกาสให้พระสงฆ์จากวัดต่างๆเฝ้าถวายสักการะในการทำสามีจิกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษาพุทธศักราช2561การทำสามีจิกรรมเป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาเป็นการแสดงความเคารพตามธรรมเนียมของสงฆ์ที่พระสงฆ์สามเณรพึงทำความชอบต่อกันเพื่อความสามัคคีเป็นการขอขมาโทษกันให้อภัยกันโดยนิยมทำสามีจิกรรมในโอกาสวันเข้าพรรษาหรือในโอกาสที่จะจากกันไปอยู่วัดอื่นประกอบด้วยสามีจิกรรมแบบขอขมาลาโทษจะทำนอกพระอุโบสถหรือนอกอาวาสและสามีจิกรรมแบบถวายสักการะผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออกรับผ่านพุ่มจากประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าที่นำไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นราชสักการะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2561ช่วงเช้าวันนี้ที่บริเวณหน้าประตูภูธรลีลาดพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้ออกรับต้นไม้ทองต้นไม้เงินผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินและผ่านกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพจากผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจิตอาสาและประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าที่นำไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นราชสักการะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2561ในโอกาสนี้ได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชาอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อนาประชาราษฎร์มาโดยตลอดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติดินถล่มในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านวันนี้เวลา 13 นาฬิกาณหอประชุมที่ว่าการอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิรายุอิสรางกูลณอยุธยาองคมนตรีไปประชุมและติดตามการแก้ไขปัญหาการเกิดภัยพิบัติดินถล่มในพื้นที่จังหวัดน่านกรณีเกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันทำให้เกิดดินสไลด์ทับบ้านเรือนราษฎรในตำบลบ่อเกลือเหนืออำเภอบ่อเกลือเมื่อวันที่28กรกฎาคม2561ได้รับความเสียหายหลายหลังคาเรือนจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัติดินถล่มดังกล่าวณหอประชุมโรงเรียนบ้านสกว่าอำเภอบ่อเกลือเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำรงชีวิตต่อไปในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยไปกล่าวแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดภัยพิบัติซึ่งราษฎรต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จากเหตุภัยพิบัติดินถล่มดังกล่าวทำให้เกิดดินสไลด์ทับบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่บ้านห้วยขาบหมู่7ตำบลบ่อเกลือเหนืออำเภอบ่อเกลือจำนวน4หลังคาเรือนมีผู้เสียชีวิต8รายทั้งนี้ได้อพยพราษฎรที่รับผลกระทบจำนวน200ราย61ครัวเรือนไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนสกว่าตำบลดงพญาซึ่งมีระยะทางห่างจากหมู่บ้านห้วยขาบ5กิโลเมตรเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากจะมีฝนตกและจุดที่เกิดเหตุยังมีดินสไลด์ลงมาเป็นระยะน
ื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2561ทางสำนักพระราชวังได้จัดสถานที่ในพระบรมมหาราชวังให้ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าได้ร่วมลงนามถวายพระพรเพื่อแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2561ทางสำนักพระราชวังจัดสถานที่ในพระบรมมหาราชวังให้พระราชวงศ์ได้ลงพระนามและประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าได้ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที่27ถึง29กรกฎาคม2561โดยในวันนี้ที่ศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังมีบุคคลสำคัญและคณะบุคคลหน่วยงานต่างๆนำแจกันดอกไม้และสิ่งของไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเจริญอาทิมูลนิธิกาญจนบารมีกองทุนฟากฟ้าสุราลัยอำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีมูลนิธิดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพสมาคมสิริคุรุสิงสภาสถาบันศาสนาซิกแห่งประเทศไทยโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ที่บริเวณเต็นท์รับรองด้านข้างศาลาลูกขุนในมีข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆและประชาชนจากทั่วทุกหมู่เหล่าไปลงนามถวายพระพรเป็นจำนวนมากเพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังอำนวยความสะดวกประชาชนจำนวนมากเดินทางไปสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามพระราชโอบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทำความดีเพื่อส่วนรวมวันนี้ตลอดทั้งวันที่อาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่ากรุงเทพมหานครมีประชาชนไปสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเป็นจำนวนมากทางนี้ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริจะเปิดรับสมัครจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2561ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.โดยไม่เว้นวันหยุดราชการสำหรับหลักฐานการสมัครมีบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงส่วนเด็กอายุต่ำกว่า7ปีที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนให้นำเอกสารหลักฐานที่ปรากฏเลขรหัสบัตรประจำตัวประชาชนเช่นสูติบัตรหรือทะเบียนบ้านใช้เป็นหลักฐานและสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1510-1511และ02-283-2745 02-283-2013หน่วยงานและจังหวัดต่างๆจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2561วันนี้ที่ตลาดหนองแคนอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดนายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจพัฒนาตลาดหนองแคนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2561โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดปลัดจังหวัดร้อยเอ็ดนักศึกษารักษาดินแดนนักเรียนและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกิจกรรมทำความสะอาดตลาดหนองแคนเพื่อให้เกิดความสะอาดเรียบร้อยทั้งยังเป็นการสร้างความปรองดองสามัคคีร่วมมือร่วมใจในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนวันนี้ที่สโมสรร่วมเริงชัยค่ายสุรนารีอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมานายวิเชียรจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานเปิดงานเทิดไทยสถาบันสภาพัฒนธรรมโคราชจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจประจำปี2561จัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อให้สภาวัฒนธรรมทุกระดับสามารถดำเนินงานวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางและวิธีการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมร่วมกัน
ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณคนดีสีโคราชให้กับผู้ทำคุณงามความดีด้านวัฒนธรรมแก่จังหวัดนครราชสีมาจำนวน24รายวันนี้ที่อาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่9จังหวัดพิษณุโลกสโมสรโรตารี่วังจันทร์พิษณุโลกภาค3360โรตารี่สากลจัดโครงการรับบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2561เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเพื่อเป็นการสำรองโลหิตในการช่วยเหลือคนไข้วิกฤตให้ปลอดภัยในโอกาสนี้สโมสรโรตารี่วังจันทร์ได้นำสับปะรดจำนวน1ตันซึ่งเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกไปมอบให้แก่ผู้ร่วมงานและผู้บริจาคโลหิตในครั้งนี้ด้วยวันนี้ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดตราดนำโดยนายประเสริฐลือชาธนานนท์ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดไปร่วมมอบถุงยังชีพของสภากาชาติไทยให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดโดยมอบณศาลาเฉลิมพระเกียรติอำเภอบ่อไร่จำนวน193ครอบครัวที่ศาลาประชาคมบ้านคลองยอจำนวน41ครอบครัวและที่ศาลาวัดจัดสรรตำบลบ่อพลอยจำนวน72ครอบครัวทั้งนี้เมื่อวันที่16กรกฎาคม2561เกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดตราดอย่างต่อเนื่องถึงวันที่27กรกฎาคม2561ทำให้น้ำป่าไหลลงมาจากเขาผ่านสะพานคลองยอและสะพานบ่อไร่ส่งผลให้มีปริมาณน้ำมากและระบายไม่ทันจึงไหลเข้าท่วมบ้านเรือนรวมทั้งพื้นที่การเกษตรของราษฎรได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างโดยพื้นที่อำเภอคลองใหญ่อำเภอเมืองตราดและอำเภอบ่อไร่ประสบอุทกภัยจากเหตุการณ์ดังกล่าวช่วงนี้ขอเสนอสารคดีวันภาษาไทยแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยทรงห่วงใยเยาวชนของชาติด้านการนิยมไทยและใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องตลอดจนการรักษาขนบประเพณีอันดีงามของไทยเมืองสุโขทัยนี้ดีในน้ำมีปลาในนามีข้าวเพื่อนจูงวัวไปค้าขี่ม้าไปขายใครจะใคร่ค้าช้างค้าใครจะใคร่ค้าม้าค้าใครจะใคร่ค้าเงินค้าทองค้าไพร่ฟ้าหน้าใสศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีอักษรไทยใช้สำหรับสื่อสารภาษาไทยมานานกว่า700ปีเป็นหลักฐานสำคัญในการศึกษาค้นคว้าด้านอักษรศาสตร์ภาษาศาสตร์ประวัติศาสตร์รวมไปถึงอารยธรรมของกลุ่มชนในอดีตด้วยคุณค่าความสำคัญของศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้ประกาศยกย่องและขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกในสมัยอยุธยาตอนปลายปรากฏหลักฐานว่ามีหนังสือจินดามณีเป็นแบบเรียนสอนภาษาไทยเล่มแรกของไทยใช้สืบเนื่องมาจนสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นต่อมามีการปรับปรุงและพัฒนาแบบเรียนภาษาไทยมาโดยลำดับอาทิบทอาขยานภาษาไทยดอกสร้อยสุภาษิตแบบเรียนภาษาไทยนิทานร้อยบรรทัดแบบเรียนเหล่านี้ล้วนฝึกทักษะและปูพื้นฐานการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและเหมาะสมคนไทยได้เรียนรู้การใช้ภาษาที่สลัดสลวยจากบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชหลายพระองค์และกวีในแต่ละรัชสมัยเป็นตัวอย่างในการสร้างสรรค์วรรณกรรมอันทรงคุณค่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงห่วงใยการใช้ภาษาของคนไทยและทรงส่งเสริมให้ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องปรากฏชัดในพระราชนิพนธ์พระบรมราโชวาท
พระราชดำรัสจำนวนมากและหลายโอกาสเช่นเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าภาษาไทยนั้นเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของชาติภาษาทั้งหลายเป็นเครื่องมือของมนุษย์ชนิดหนึ่งคือเป็นทางสำหรับแสดงความคิดเห็นอย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่สวยงามอย่างหนึ่งเช่นในทางวรรณคดีเป็นต้นฉะนั้นจึงจำเป็นต้องรักษาไว้ให้ดีประเทศไทยนั้นมีภาษาของเราเองซึ่งต้องหวงแหนจึงเป็นที่มาของวันภาษาไทยแห่งชาติซึ่งตรงกับวันที่29กรกฎาคมของทุกปีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยวรางกูลทรงสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงสนพระราชหฤทัยและมีพระปรีชาด้านการประพันธ์ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรงทรงสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานวรรณกรรมของชาติทรงห่วงใยเยาวชนของชาติด้านการนิยมไทยและใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องตลอดจนการรักษาขนบประเพณีอันดีงามของไทยดังพระราโชวาทพระราชทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏความตอนหนึ่งว่าการนิยมไทยเช่นการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องการปฏิบัติตนตามขนบประเพณีอันดีของไทยการใช้สินค้าไทยการศึกษาและรักษาสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยเป็นต้นเป็นวิถีทางสำคัญทางหนึ่งที่จะดำรงความมั่นคงและความเป็นชาติไทยไว้ได้จึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไปจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาฤกษ์สนันท์สวัสดีค่ะ